สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในเรื่องของความแตกต่างนะครับแน่นอนครับคนทุกคนนะครับแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับความคิดความเชื่อความชอบและก็ความสามารถนะครับแต่เราจะทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเราทุกคนย่อมมีความคิดความเชื่อความชอบหรือความสามารถที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเราจึงควรเคารพและยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายเหล่านั้นเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับทีนี้สำหรับใบงานนี้นะครับครูผอ.สมมุติว่าได้เติมเพื่อนคนที่1และเพื่อนคนที่2ไปแล้วหน้าที่ของลูกๆ ก็คือเติมข้อมูลเพิ่มเติมในตัวฉันนะครับสำหรับแนวทางในการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างนะครับแน่นอนเราจะต้องยอมรับในความแตกต่างไม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนที่แตกต่างจากเรานะครับอย่าลืมทำใบงานด้วยนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ